ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะขออนุญาตนิดนึงฮะท่านสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกว่างานใหม่จะมีคนช่วยลงทุนหรือเปล่าผมฝากให้คุณระวังอุบัติเหตุช่วงนี้ด้วยนะก็ไปทำฟันคูณหินคูณซะนะครับมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณโสภิตา8กันยายน2536ค่ะเวลาเกิด 3:30 พุธกลางคืนความรักมีแฟนอยู่ด้วยกันมา5ปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทำยังไงดีคะใจเย็นๆนะครับเพราะปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีด้วยนะและที่สำคัญคือเพิ่งเข้าช่วงย่าง23เท่านั้นนะครับก็ผ่านช่วงปีนี้ไปให้ได้หลายคนที่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็เคยมีโอกาสได้มาคุยกันตรวจดวงชะตากับผมนี่แหละนะผมอยากให้ชะลอการตัดสินใจต่างๆให้ผ่านพ้นย่าง23ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะปีนี้มันไม่ดีถ้ายิ่งร้อนทุกอย่างก็มีโอกาสจะหันหลังนะของคุณเข้าวัดทำในเรื่องของแสงสว่างน้ำมันตะเกียงก็ได้บำรุงค่าไฟฟ้าซื้อหลอดไฟถวายวัดได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิ่นสุดาค่ะ20กันยายน2537เวลาเกิดนะคะ 16:30 นถึง 17:00 นตรงวันอังคารการเงินความรักทั่วไปค่ะดาวการเงินเสียนะเรื่องคู่ก็เป็นอุตสาหะกาลีจี้นะครับระวังเรื่องของคำพูดของคุณเนี่ยซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ดีนะครับเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นการทำทานกษัตริย์ประเภทต่างๆครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์99ดีหรือเปล่าค่ะดีสำเร็จอย่างน่าสัจจันแล้วก็จะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพจน์นะคะ15ธันวาคม2501เกิด 6:15 นาทีนะคะงานบริษัทสมัครไว้2ที่เดือนนี้จะเรียกหรือเปล่าแล้วก็อาชีพดูดวงได้ไหมตอนนี้ย่าง57ความจริงปีนี้เกณฑ์ในงานเอาแบบดีจริงๆเลยเนี่ยนะก็อาจจะต้องรอเข้าถึงย่าง58นะครับแต่ถามว่าช่วงเวลานี้ก็พอมีโอกาสไหมก็พอมีนะครับแต่ว่าผมฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะตอนนี้อังคารกาลีด้วยโอ้วันนี้หลายคนมากเลยนะครับก็เหมือนกันนะฮะซื้อเป็นพวกมีดโกนขนนกก็ได้นะครับเป็นสองคมนะพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมส่วนอาชีพนี้ดูดวงดีหรือไม่พฤหัสสุภะสีแตะเชียร์นะครับประกอบกับพูดอยู่เสมอฮะคนที่มีประสบการณ์ทางโลกคนที่เคยทำงานคนที่มีวัยวุฒิที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะยิ่งเสริมนะก็ฝากไว้นะครับถ้าคุณอยู่กรุงเทพนะครับหรือถ้าคิดว่าจะเดินทางมากรุงเทพสะดวกทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งผมเองก็ศึกษาวิชาโหราศาสตร์หลายสาขาณสมาคมแห่งนี้นะครับ089นะ1509909นะบอกว่าโทรจากรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้คอร์สใหม่เพิ่งเริ่มไปครั้ง2ครั้งยังเรียนทันนะถ้าสนใจSMS ต่อมาค่ะคุณณัฐกรค่ะ15กุมภาพันธ์2523นะคะเวลาเกิด 4:20 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์การงานทำงานของรัฐวิสาหกิจการรถไฟนะเป็นช่างแล้วก็เงินนี่จะหมดหรือเปล่าคู่ครองเป็นอย่างไรการเงินเหนื่อยๆเลยผมใช้คำนี้ยังเหนื่อยๆอีกปีเศษๆ36แล้วก็37นะครับอายุย่างนะส่วนงานช่างก็อังคารอยู่เรือนชะตาอยู่แล้วนะครับก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้นะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองปีนี้พยายามหลีกเลี่ยงการประทะนะแต่โดยรวมถ้าเทียบกับย่าง35ปีนี้ผมถือว่าเบากว่า SMS ต่อมาค่ะคุณนาวนะคะ13เมษายน2520ค่ะเวลาเกิด 14:00 ตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดอุดรธานีค่ะ13เมษายน2020ปฏิทินตรงกับวันพุธรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนทะเบียนรถก็2115กำลังพระศุกร์นะกำลังพระจันทร์ก็เป็นสุภะเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์อยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะลูกสาวค่ะเกิด16พฤษภาคม2541เวลาเกิดเที่ยง58นาทีวันเสาร์ถามว่าน้องจะดื้อหรือเปล่าการเรียนจะเป็นยังไง
ก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับผมใช้คำว่าโลเลดีกว่าฮะอาจจะดูไม่ค่อยกล้าตัดสินใจไม่ได้ถึงขนาดดื้อรั้นหัวชนฝาไม่ถึงขนาดนั้นนะครับฉะนั้นในแง่ของการเลี้ยงดูก็อย่าไปประคบประหงมเหมือนไข่ในหินอะไรที่พอจะทำเองได้อะไรที่พอให้ตัดสินใจได้ฝึกเขานะครับส่วนในเรื่องของการเรียนแต่ดวงเนี้ยอาจจะเรียนช้านะโยงทั้งอริแล้วก็คู่ศัตรูกลุ่มที่เด่นที่สุดถ้าเขาชอบมีหัวทางศิลป์เชียร์เลยนะครับดนตรีศิลปะการแสดงร้องเล่นเต้นระบำพวกอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์ถ้าอาหารก็เรียนไปเลยฮะพวกคหกรรมพวกฟู้ดไซน์หรือถ้าชอบตัวเลขให้เรียนไฟแนนซ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุพภาค่ะ7พฤศจิกายน2528 5ทุ่มนะคะอยากหาอาชีพเสริมทำอะไรดีนะมีงานประจำแล้วแต่ว่าเราก็อยากหมดหนี้ค่ะพระฤหัสบดีนะครับอาชีพเสริมพระฤหัสมหาอุดเลยอ่ะเรียนโหรเลยอันนี้พูดจริงดีหรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะฮะขายยาขายสมุนไพรพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นไม่ว่าคุณจะทำเป็นลักษณะขายตรงหรือว่าลงทุนเองอันนี้ทำเสริมได้จ้ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณหัตถยา19กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด 02:45 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ครับเอาแล้วเอาใหม่19กุมภาพันธ์16 02:45ความจริง19กุมภาพันธ์16กับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะอันนี้ผมถือว่าคุณพยายามจะแปลงวันมาให้ผมไหนๆส่งมาแล้วฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะวันหลังคำถามรบกวนระบุข้อมูลสากลนะครับจ้ะบอกว่าเรื่องของอาชีพค่ะตอนนี้เย็บผ้าอยู่ที่บ้านนะเครียดมากสมองแทบระเบิดแล้วแล้วก็หนี้สินนี่ต่างหากตอนนี้ย่าง43ถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์ถ้าทำในเรื่องของงานเย็บผ้าขอให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักนะครับจะสมรูปดวงมากกว่านะผมก็เห็นถ้ามีทำเลดีๆในตลาดอะไรพวกนี้โอ้งานชุกนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะฝากไว้อาชีพที่เด่นนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกเบ็ดตะเล็ดมินิมาร์ทโชห่วยนะครับค้าของเก่าศูนย์เกษตรแต่ยังไม่ให้ลงทุนปีนี้เพราะสิ่งนี้ผมแนะนำดาวอาชีพมันเสียปีนี้นะครับเน้นการทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขช้างโคกระบือแมวพวกนี้ที่เดือดร้อนก็ได้และช่วงนี้พระพุทธเสวยอายุจนถึงย่าง46ควรที่จะเช่าบูชานะฮะจะเป็นพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้พระปางอุบาทนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8ก็ได้เขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธครับมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเหลืออีกไม่กี่วันนะสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์ก็ผ่านไปแล้วนะครับเหลืออยู่แค่วันเดียวคือวันพุธที่16กันยายนนี้นะครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันกับถีเนี่ยมันตรงกันนะวันพุธขึ้น4ค่ำก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังหลีกเลี่ยงการออกรถแล้ววันนี้อาคารนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกนี้นะครับครึ่งเดือนหลังเลยนะก็ มีอยู่2วันด้วยกันนะครับคือวันจันทร์ที่21นะเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดนะครับแต่วันนี้ไม่ควรจะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคนีโรจน์นั้นตกในผืนแผ่นดินที่เหลือดำเนินการได้นะครับ 14:31 นาทีถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารนะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่23นะครับวันนี้ทางกัลยาโยกดีเยี่ยมเพราะเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะส่วนเลิกล่างก็เป็นดิถีกลางๆอย่างวันปลอดสามารถประกอบการมงคลได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดเช้าหน่อยนะครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเลิกงานยามดีสำหรับเดือนกันยายนนี่เองนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมการกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศียังสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่านะคะมาลงชื่อกับทางทีมงานได้นะคะ0851293697ครั้งนี้เราจะไปเล่นกีฬากับน้องๆนะพร้อมกับมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆด้วยนะที่โรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ก็มาเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่ Miracle Channel กันนาบางใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็จะได้ไปร่วมเล่นกีฬากับน้องๆพร้อมๆกันนะหรือว่าใครที่มีอุปกรณ์การกีฬานะคะจะนำมามอบให้เนี่ยก็สามารถนำมามอบให้ได้นะคะก็วันนั้นเลยแหละหยิบมามอบให้ได้เลยจะได้ไปมอบให้พร้อมกันด้วยแล้วก็ภาคบ่ายก็เป็นการตรวจสอบดวงชะตาการสำหรับ50ท่านแรกนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการกันได้นะใครที่อาจจะพลาดไปก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์นะคะว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะรวมไปถึงติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงนะคะส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะคแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมการประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่เคยล้มแต่เพราะเราสามารถลุกได้ในทุกๆครั้งที่เราล้มเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ